สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมเคนจาก iMac Dojo อีกครั้งนะครับและสิ่งที่ผมจะนำมาสาธิตเพื่อนๆหรือคุณผู้ชมในวันนี้นะครับก็คือเทคนิคการจับยูโดนะครับว่าเวลาเราจับยูโดเนี่ยจับยังไงเราถึงจะจับแน่นนะครับเนื่องจากชุดยูโดนะครับเป็นชุดที่ค่อนข้างที่จะแข็งนะครับจากเพื่อนๆสามารถดูได้นะครับมันจะแข็งแล้วก็มีความหนาค่อนข้างมากนะครับเราจะมาแนะนำวิธีการจับยังไงให้แน่นและเวลาแข่งนะครับจะมีอยู่ใน2กรณีกรณีแรกก็คือจับซ้ายชนซ้ายขวาชนขวาอะไรอย่างนี้นะครับกับซ้ายชนขวาอะไรอย่างนี้นะครับผมก็จะนำมาสาธิตวิธีการจับยังไงให้แน่นให้ได้เปรียบเวลาจับเพื่อนนะครับถ้าคลิปนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันได้เลยครับโอเคครับวันนี้ก็จะมาถึงในพาร์ทแรกที่เราจะนำมาสาธิตในวันนี้นะครับก็คือจับชุดยูโดยังไงให้แน่นนะครับเวลาเราเล่นยูโดนะครับอย่างที่เพื่อนๆทุกคนติดตามทาง iMac มาครับก็จะรู้ว่าเวลาเราแข่งเราเล่นยูโดนะครับมือหนึ่งเราจะจับบริเวณปกเสื้อหรือไม่ก็ข้างหลังคอก็ได้นะครับส่วนอีกมือหนึ่งเราจะจับที่แขนเป็นธรรมดาอยู่แล้วแล้วทีเนี้ยครับมันจะมีปัญหานะครับถ้าเพื่อนๆไม่รู้วิธีการจับให้แน่นนะครับพอเราจับไปตอนเราจะเล่นลาโดลี่หรืออะไรปุ๊บเราจะโดนปลดง่ายนะครับอย่างสมมุติคูเรนลองกระชากนุ่นด้วยนะครับเนี่ยครับถ้าเกิดเราจับไม่แน่นปุ๊บเราจะโดนปลดได้ง่ายๆเลยนะครับทีนี้เพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าโอเคเราดีเทลมือนะครับนิ้วมือเราที่เราจะจับให้แน่นเราต้องจับยังไงโอเคนะครับนิ้วมือคนเรานะครับจะมีอยู่ทั้งหมด5นิ้วต่อข้างใช่ไหมครับนิ้วที่สั้นที่สุดนะครับเวลาเรากำมือจะเป็นนิ้วก้อยนะครับกับนิ้วนางโอเคนิ้วก้อยกับนิ้วนางนะครับจะเป็นนิ้วที่เราจะใช้ออกแรงเพื่อกริปนะครับเพื่อให้แน่นเวลาเราจับเสื้อนะครับให้เอา2นิ้วนี้นะครับกำให้แน่นมากที่สุดนะครับเพื่อเป็นการคอนโทรลไม่ให้หลุดและอีก2นิ้วที่เหลือนะครับกับนิ้วโป้งเป็นตัวคอนโทรลนะครับเวลาเราจะใช้ในการสะบัดนะครับใช้2นิ้วนี้กำแล้วก็3นิ้วนี้ในการคอนโทรลสะบัดซ้ายขวาอะไรอย่างนี้นะครับโอเคเวลาจับเสื้อนะครับให้เล็งดีๆนะครับเสื้อยูโดจะมีระยะยาวประมาณนี้คือถ้าเราจับต่ำเกินไปนะครับเราก็จะคอนโทรลหุ่นไม่ได้นั่นเองโอเคเทคนิคการจับตรงช่วงปกคอนะครับก็ควรจะจับข้างบนเพื่อที่เราจะกดลงมาได้นะครับเพื่อนๆอาจจะไม่ได้รู้สึกนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราจับข้างบนนะครับสังเกตดีๆนะครับแล้วผมกดลงมาอย่างเงี้ยหุ่นนะครับจะรู้สึกแน่นและอึดอัดมากนะครับเพราะฉะนั้นเทคนิคการจับที่ดีของยูโดนะครับเวลาจับปกก็ควรจับอยู่ประมาณบริเวณข้างบนประมาณนี้โอเคส่วนอีกมือนึงนะครับมือข้างที่เราจับแขนจับยังไงมันถึงจะแน่นโอเคครับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่เพิ่งเล่นยูโดหรืออะไรใหม่ๆอาจจะยังจับแขนไม่ถูกนะครับบางคนก็จับอย่างนี้นะครับเอามือกำเข้ามาอย่างนี้บ้างบางคนก็ล้วงเข้ามาบ้างอะไรบ้างนะครับซึ่งมันเป็นการจับที่ผิดนะครับถ้าเราจับอย่างนั้นนะครับถ้าเราไม่ฟาวนะครับเราก็จะจับได้ไม่แน่นพอนะครับเวลาจับนะครับให้เราคว่ำมือลงแบบนี้นะครับเพื่ออะไรเพื่อถ้าเกิดเราจับแบบนี้เวลาเราเปิดยูโดนะครับมันจะเป็นการใช้ข้อมือพลิกพร้อมกับแขนนะครับมันจะเป็นแรงดึงที่ทำให้หุ่นนะครับเสียการทรงตัวตามเราได้มากกว่านะครับแต่ถ้าเกิดเราจับแบบเนี้ยครับเราจะไม่มีแรงเก่งขึ้นมานะครับมันจะเป็นคนละเรื่องกันเลยข้อมือก็จะบิดไม่ได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะจับความอย่างนี้ส่วนเทคนิคการกำเสื้อให้แน่นก็จะเหมือนเดิมเลยโฟกัสที่นิ้วก้อยกับนิ้วนางเหมือนเดิมโอเคทีนี้ถ้าเกิดพอเราจับเต็มๆนะมันก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าเราสังเกตนะครับเราจะสามารถคอนโทรลหุ่นเอาไว้ได้นะครับโอเคดูนิ้วนะครับนี่มือที่จับแขนจะเป็นอย่างนี้มือที่จับปกจะเป็นอย่างนี้อันนี้ก็คือสำหรับในกรณีเจอคนที่ตัวสูงกว่าหรือว่าพอๆกันนะครับแล้วเราอยากจะเล่นจับปกก็จะจับอย่างนี้โอเคในอีกแบบนึงนะครับก็คือแบบจับข้างหลังนั่นเองเสื้อยูโดก็อย่างที่เราเคยอธิบายกันไปในคลิปก่อนๆเก่าๆแล้วนะครับว่ามันจะแบ่งเป็นครึ่งแบบนี้เพื่อนๆเราสังเกตนะครับชุดยูโดจะมีตะเข็บตรงกลางลากลงมาแบ่งซ้ายและขวาสมมตินะครับว่าผมเคนนะครับจะเป็นคนเล่นฝั่งซ้ายจับปกหรือว่าจับข้างหลังนั่นเองเพราะฉะนั้นเวลาหุ่นยืนอยู่นะครับเราก็จะจับได้แค่ครึ่งฝั่งซ้ายนี้นะครับถ้าเกิดเราจับเอ็นมาฝั่งนี้ก็จะผิดกฎยูโดด้วยนะครับโอเคเราจับได้ครึ่งหนึ่งแล้วเทคนิคการจับเสื้อนะครับหลายๆคนนะครับนักเรียนหลายๆคนที่มาเรียนทาง iMac นะครับก็จะมีปัญหาว่าเอ้ยครูครับทำไมเวลาจับข้างบนแล้วมันจับได้ไม่เต็มมือหรืออะไรอย่างนี้นะครับโอเคเพราะว่าชุดยูโดนะครับมันมีความแข็งมากแล้วการที่เราเอื้อมไปจับปกข้างหลังนะครับมันจะแข็งมากกว่าจับที่ข้างหน้านะครับเวลาเรากำเสื้อนะครับให้เรากำแบบปกติเลยโฟกัสให้หมดแล้วพยายามกำมือให้หมดนะครับถ้าเราหลวมแม้แต่นิดเดียวการจับข้างบนก็จะคอนโทรลได้ไม่ดีเลยนะครับโอเค
เวลาการจับข้างบนนะครับสังเกตที่นิ้วผมนะครับนิ้วที่กำจะกำแบบนี้เลยครับกำแบบปกติถ้าเกิดเราปล่อยหลวมนิดนึงมันก็จะหลุดเลยนะครับส่วนมือที่จับแขนนะครับก็จะจับเหมือนเดิมโอเคจับแบบนี้นะครับเพื่อเวลาเราคอนโทรลนะครับเราจะกดมือข้างบนลงนะครับกับกดแขนของเขาลงเอาไว้ได้นะครับโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นสำหรับพาร์ทแรกนะครับว่าเวลาจับชุดยูโดนะครับเราต้องโฟกัสนิ้วตรงไหนควรจะจับอะไรยังไงคอนโทรลยังไงนะครับโอเคครับโอเคครับมาถึงพาร์ทที่2สำหรับวันนี้นะครับก็คือการที่เราจับกาดข้างเดียวกันนะครับหรือว่าสมมุติว่าผมจับกาดซ้ายแล้วครูเลนจับกาดซ้ายอย่างนี้ครับหรือไม่น้องๆหรือคุณผู้ชมทางบ้านนะครับที่จับกาดขวาแล้วเจอคนจับกาดขวาเหมือนกันเราจะมีเทคนิคยังไงนะครับเพื่อจับให้มันได้เปรียบนะครับในเวลาเล่นลาโนลี่แล้วก็ตอนแข่งนะครับโอเคครับการที่จับข้างเดียวกันหมายความว่าอะไรเพื่อนๆอาจจะงงก็เป็นการที่ผมจับปกเขาข้างนี้นะครับแล้วครูเลนก็จับข้างเดียวกันเวลาแข่งโอเคนะครับการเล่นแบบนี้นะครับวิธีเพื่อจับให้ได้เปรียบก็คือพยายามนะครับเล็งมือเขานะครับข้างที่เขาจะจับปกคอเสื้อเราให้ได้ก่อนสมมติเวลาเราเริ่มลาโนลี่ปุ๊บเราจะเล็งจับกันก่อนแบบนี้อยู่แล้วนะครับเพื่อจะชิงจังหวะจับแรกที่เราจะจับได้นะครับให้เรานะครับยังไม่ต้องไปโฟกัสที่แขนขวาเราที่แขนที่เราจะจับปกมากนะครับหรือว่าในกรณีนี้เป็นแขนซ้ายผมนะครับให้โฟกัสที่แขนที่เราจะจับแขนของคู่ต่อสู้ก่อนนะครับจากนั้นนะครับพอฮาจิเมะเริ่มมาปุ๊บให้เราพยายามจับนะครับแล้วกดลงมาก่อนนะครับเพื่อนๆอาจจะงงว่าทำไมต้องจับแขนแล้วกดลงมาก่อนด้วยการที่เราจับแขนแล้วกดลงมานะครับเพื่อนๆอย่าลืมว่าซ้ายชนซ้ายหรือว่าขวาชนขวานั้นเขาก็ต้องจับปกเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นจังหวะแรกสำคัญมากถ้าเราชินปุ๊บเรากดลงมาได้นั่นก็หมายความว่าเขาจะไม่สามารถจับปกเราได้เหมือนกันนะครับพอเขาจับปกเราไม่ได้ก็แปลว่าเขาจะไม่สามารถเล่นท่าคุมได้นั่นเองเราคอนโทรลมือนี้กดเอาไว้ก่อนครับแล้วอีกมือนึงเราค่อยตามจับเราดึงลงมาก็ได้นะครับแบบนี้จะสังเกตได้เลยว่าคูเลนจะไม่สามารถเล่นท่าได้เยอะนะครับแล้วสมมติว่าคูเลนจะเข้าอีโป่งสมมติว่าจะลองยัดดูเนี่ยเราเอามือเราคอนโทรลเอาไว้แบบนี้นะครับทำให้เขาเล่นท่าคุ้มไม่ได้เหมือนกันนั่นเองโอเคเดี๋ยวผมลองจับให้ดูอีกทีนะครับสมมติเริ่มฮาจิเมะปุ๊บเล็งแขนปุ๊บจับกดลงก่อนจากนั้นค่อยจับปกเสื้อมากดแล้วเราก็จะสามารถเปิดเล่นอะไรของเราก็ได้นะครับอีกหนึ่งข้อควรระวังนะครับเวลาเราจับปกซ้ายกับซ้ายเหมือนกันหรือว่าขวากับขวาเหมือนกันกับคู่ต่อสู้นะครับก็คือให้เรานะครับพยายามโฟกัสที่มือข้างที่เราจับแขนไว้ก่อนอย่างที่ผมได้บอกในข้างต้นนะครับแต่ว่ามือข้างที่เราจับปกนะครับข้อควรระวังมากๆเลยคือเราไม่ควรเอามือนี้ยื่นไปจับก่อนนะครับเหตุผลนะครับเวลาเรายื่นมือนี้ออกไปให้เพื่อนๆสังเกตได้มันจะเกิดสเปซตรงนี้ขึ้นนะครับเป็นวงทําให้คู่ต่อสู้เราสามารถยัดท่าคุมเราเข้ามาได้เลยนะครับจะอาจจะเป็นไทโอโตชิแบบนี้หรือเขาอาจจะเปิดอีโป้งก็ได้เพราะว่าแขนเรามันเปิดเป็นวงให้อยู่แล้วนะครับเขาอาจจะเข้ามุดเข้าอีโป้งเข้าอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นต้องควรระวังมากๆเลยยิ่งถ้าเราเจอคนที่เราเล่นเป็นที่เขาเล่นเป็นครับเล่นยูโดเป็นเลยมีหลักชิดหลักอะไรเนี่ยตอนลันโดลี่ชิดตลอดเนี่ยคือเราจะเสียเปรียบมากๆถ้าเราไปจับปกของเขาก่อนคือเราจะโดนเปิดแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นข้อควรระวังเลยสำหรับการจับปกกาดข้างเดียวกันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับเวลาเจอคนจับข้างเดียวกันนะครับซ้ายหรือว่าขวาๆนั่นเองอย่าลืมนะครับโฟกัสที่มือก่อนจับแล้วกดลงมาจากนั้นค่อยจับปกและเล่นท่าที่เราฝึกมานะครับผมก็มาถึงในรูปแบบสุดท้ายนะครับที่เราจะนำเสนอเพื่อนๆในวันนี้นะครับก็คือการที่เราจับกาดชนกันนะครับหรือว่าผมจับซ้ายในกรณีนี้ผมจับซ้ายคุณเลนจับขวานะครับหรือว่าอาจจะเป็นเพื่อนๆทางบ้านที่จับขวาแล้วเจอคนเล่นซ้ายนะครับกาดแบบนี้นะครับคนที่ไม่ได้ฝึกมานะครับจะเสียเปรียบเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าพูดโดยรวมเลยนะครับตามปกติแล้วในบ่อซ้อมแต่ละที่นะครับสมมุติว่าซ้อมที่ใดที่หนึ่งเขาก็สมมุติว่าบ่อนั้นเล่นขวาหมดก็จะเล่นขวากันทั้งบ่อนะครับเล่นซ้ายก็จะเล่นซ้ายกันทั้งบ่อเลยโดยส่วนใหญ่นะครับการจับว่าใครเล่นขวาเล่นซ้ายในระบบของประเทศไทยในปัจจุบันนะครับมันจะอยู่ที่โค้ชนะครับในแต่ละที่ว่าโค้ชในแต่ละที่นะครับถนัดซ้ายหรือถนัดขวานะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราซ้อมนะครับเวลาซ้อมเจอเพื่อนเราก็จะเจอแต่อย่างนี้ครับส่วนใหญ่จะเป็นแบบกาดข้างเดียวกันและมันจะมีปัญหาที่ส่งผลตามมาในตอนแข่งนะครับเวลาเราเจอคนจับชนกันอย่างเงี้ยเราจะเริ่มงงแล้วว่าเอ้ยมันเล่นยังไงเราไม่ได้ซ้อมมานะครับโอเควันนี้ผมก็จะมีเทคนิคดีๆนะครับมาแนะนำเพื่อนๆให้เพื่อนๆได้จำและนำไปใช้นะครับว่าถ้าเราเจอจับชนกันซ้ายขวาซ้ายเราจะเล่นยังไงนะครับโอเค
อันนี้นะครับเทคนิคการจับนะครับเริ่มมาเราจะยืนชนกันอย่างนี้แหละคนหนึ่งซ้ายคนหนึ่งขวามันจะเหลือสเปซตรงกลางนะครับให้เราสังเกตจากมุมขาของผมกับครูเลนนะครับข้อควรระวังนะครับเราไม่ควรนะครับจะโยกมือนี่นะครับไปจับแขนอย่างนี้ก่อนนะครับให้เราสังเกตนะครับว่ามือที่เราจะจับแขนของเขากับมือที่เขาจะจับแขนเรามันจะเป็นมือที่ไกลนะครับมือนี้จะใกล้กว่าเนื่องจากกาดขามาอย่างนี้มือนี้มันจะใกล้ตัวกว่าอยู่แล้วนะครับถ้าเราเอื้อมไปอย่างนี้นะครับเราจะเสียการทรงตัวสังเกตได้เลยว่าตัวผมจะเปิดขึ้นการเอื้อมไปปุ๊บสังเกตที่เท้านะครับเท้ามันจะเปิดขึ้นมานิดหน่อยอยู่แล้วเพื่อจะเอื้อมไปจับแล้วถ้าเกิดเราจับมือนี้ก่อนนะครับเราจะโดนซ้อนแบบเร็วมากนะครับถ้าเกิดคนเล่นเป็นเขาจะเข้าแล้วก็ทุ่มเราลงไปได้เลยเพราะฉะนั้นเราไม่ควรจะจับแขนก่อนและเทคนิคตามปกตินะครับเวลาเราจับชนกันว่ามันควรจะเล่นยังไงนะครับก็คือเริ่มมาจับปกก่อนแล้วกดลงนะครับในกรณีนี้เขาก็จะจับปกเหมือนกันในกรณีแบบนี้นะครับมันจะเป็นการชิงจังหวะกันนะครับว่าใครเก่งกว่าเข้าท่าคมกว่าเร็วกว่าอะไรกว่านะครับก็จะเป็นคนทุ่มได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะจับกันอย่างนี้นะครับแล้วก็การจับอย่างนี้จับยังไงให้มันได้เปรียบนะถ้าเราจะเล่นท่าของคนตัวเล็กนะครับพวกอีโป้งมอร์เต้อะไรพวกนี้นะครับผมแนะนำว่าให้เราจับไว้ข้างล่างนะครับเนื่องจากว่าพอจับข้างล่างปุ๊บเวลาเราจะเปิดขึ้นอีโป้งอย่างเงี้ยสังเกตได้เลยพอมือเราสะบัดขึ้นมาปุ๊บแขนของเขาก็จะเปิดตามมาด้วยทำให้เรายัดเข้าได้นะครับหรือมอร์เต้ที่ต้องบิดไปอย่างนี้นะครับก็จะสามารถเข้าได้แต่ว่าถ้าเราเล่นท่าดีดหรือว่าท่าของคนตัวสูงนะครับการจับตรงนี้ก็จะจับต่างกันอาจจะเริ่มมาจับข้างบนปล่อยเขาจับข้างล่างได้แล้วใช้แขนเรานะครับกดแขนของเขาลงแบบนี้แทนนะครับการคอนโทรลแบบนี้นะครับจะทำให้เขาเปิดจังหวะเข้าได้ยากขึ้นนะครับโอเคแล้วก็จากนั้นแล้วพอเราจับได้เปรียบจากด้านบนก่อนนะครับจากแขนที่เราจับปกหรือว่าจับหลังก่อนให้ได้แล้วเราค่อยเอามือที่เราจะจับแขนเขานะครับค่อยเดินเข้าไปจับตามให้สังเกตว่าอย่างเงี้ยเราจะคอนโทรลได้ง่ายกว่านะครับแต่ว่าเวลาเจอกาดชนกันอย่างเงี้ยส่วนใหญ่มันจะอยู่ที่ความคมของท่านะครับว่าใครฝึกเข้าท่ามาเยอะกว่าคมกว่าก็จะสามารถเป็นคนทุ่มได้นั่นเองแล้วก็มีอีกเทคนิคนึงนะครับสมมุติว่าเราเจอซ้ายขวาขวาซ้ายอะไรอย่างนี้นะครับเริ่มมาคือเราเล็งแขนเขาก่อนเลยเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาเจอเงี้ยคู่ต่อสู้เรานะครับเขาก็กะจะเล็งจับปกเราก่อนเหมือนกันนะครับอีกเทคนิคนึงเลยคือเริ่มมาปุ๊บเรากดแขนเขาลงแบบนี้เลยนะครับแล้วมือนี้เราใกล้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่เสียการทรงตัวอะไรด้วยนะครับเราสามารถจับกดลงไปก่อนได้เลยจากนั้นนะครับค่อยเอาอีกมือนึงจับไต่ขึ้นมานะครับกดลงเราเปลี่ยนมือมาจับข้างหลังหรือว่าจับที่เราเล่นได้ถนัดก็ได้นะครับเดี๋ยวสมมติครูเล่นเริ่มรันดอนลี่ผมจับกดลงปุ๊บเปลี่ยนฟึบสังเกตเลยครับว่ามันจะทำให้เราจับในมุมที่เราถนัดได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคสำหรับเวลาเจอคนขวาซ้ายซ้ายขวาอะไรประมาณนี้นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเทคนิคยูโดนะครับว่าเราจับยังไงถึงจะได้เปรียบจับยังไงให้แน่นจับยังไงให้ถนัดนะครับแล้วก็ขวาซ้ายซ้ายขวายังไงเราควรจะเล่นยังไงนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมช่วยๆกันนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเคนและทีมงาน iMac Dojo ทุกท่านด้วยนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆสงสัยอะไรสามารถติดต่อถามมาได้เลยแล้วทางเราจะรีบตอบไปให้เร็วที่สุดเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมเคนนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ Until you break down.